This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่นี่วิทยุไทย PBS กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่8ของนวนิยายเจ้าแม่จากบทประพันธ์ของอาจินปัญจพันธ์นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่นะคะและเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534เป็นนวนิยายที่สะท้อนชีวิตคนชนบทแถวสุพรรณนครปฐมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่งเท่ากับเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละครซึ่งเรื่องเจ้าแม่เป็นเรื่องที่3นะคะต่อจากเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเจ้าแม่เรื่องราวของแม่ผาดค่ะแม่ผาดซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชนบทที่ฉลาดเก่งเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีเหลี่ยมคูเพราะว่าสืบเชื้อสายมาจากกำนันผินผู้เป็นพ่อวิธีคิดของแม่ผาดสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณนะคะคนโบราณที่แม้นว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนโง่แต่มีสติปัญญาในการที่จะคิดพิจารณาจัดการเรื่องราวเหตุการณ์อุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างชาญฉลาดเรื่องราวของแม่ผาดและประพิมพ์ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยนะคะระหว่างป้ากับหลานในยุคที่คนสองวัยสามารถจะพูดคุยเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้และก็ยังเป็นยุคที่คนรุ่นหลังยังคงให้ความสำคัญกับคำสอนของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นป้าซึ่งแตกต่างจากบริบทของสังคมยุคปัจจุบันที่เราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทางนะคะคำสอนจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางครั้งก็อาจจะไม่อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะว่าในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนความสัมพันธ์หรือว่าการเชื่อฟังการยอมรับของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อคนรุ่นก่อนอันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะนี่ก็เป็นยุคเมื่อประมาณ80กว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นยุคที่แม่ผาดยังสามารถที่จะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้กับประพิมพ์หลานสาวได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่สามารถแล้วนะคะยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนที่แล้วค่ะตอนที่แล้วเหตุการณ์สำคัญก็คือพรหมเนี่ยขุดได้สมบัติเก่าของกำนันผินเขาก็เลยเอาสมบัติเก่านั้นมาแปลเป็นเงินแล้วก็มีโครงการที่จะพัฒนาตลาดทุ่งทองให้กลับฟื้นคืนความรุ่งเรืองเหมือนก่อนโดยที่จะแบ่งตลาดเป็น2ส่วนนะคะก็หมายถึงว่าจะให้แม่ผาดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมคนละครึ่งกับเขาด้วยความรักและก็เคารพพี่เขาก็เล่าโครงการให้ฟังว่าเขาอยากจะทำอะไรบ้างแม่ผาดซึ่งเป็นคนรักน้องเห็นด้วยกับน้องชายทุกประการนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องอะไรวันนี้จะได้ฟังกันว่าแม่ผาดไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนกับนายพรหมทั้งที่ในยามปกติเห็นด้วยเกือบทุกอย่างและพร้อมที่จะสนับสนุนน้องชายเต็มที่วันนี้มาติดตามกันต่อไปนะคะกับตอนที่8ของเจ้าแม่ค่ะเรื่องเดียวที่แม่ผาดไม่เห็นด้วยกับนายพรหมก็คือเรื่องที่นายพรหมจะตั้งโรงฝิ่นแล้วก็บ่อนพนันอันนี้ไม่เห็นด้วยแม่ผาดไม่ชอบนะคะแล้วแม่ผาดก็บอกกับนายพรหมตรงๆยาฝิ่นบ่อนมันเป็นอบายมุขเองน่ะถึงกับงัดสังกะสีรั้วบ้านไปเล่นไปแทงโปยาฝิ่นก็ทำคนขี้คร้านพอไม่มีเงินสูบก็ย่องเบาวิ่งราวปล้นเขาเอามาสูบสองอย่างนี้พี่ไม่เห็นด้วยอย่าให้มีเลยพรหมเอ้ยในพรหมเงียบคิด
ม่ใช่เงียบยอมเขายังเชื่อคำของนายเจียงนายเจียงนี่เป็นเซียนพนันจากบางกอกที่เขาพามาคุมบ่อนเมื่อครั้งกระโนนนะคะนายเจียงบอกคาถาแห่งความเจริญแก่เขาว่าการพนันดึงดูดคนได้เขาก็เลยนำคำนายเจียงมาค้านกับแม่ผาดว่าบ่อนนั้นจะต้องมีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตลาดถ้าไม่มีบ่อนก็ไม่มีคนมาตลาดเอายี่เกเรียกคนสิวะพรหมแม่ผาดเสนอทางเลือกใหม่พรหมก็บอกอีกว่าส่วนโรงยาฝิ่นก็จำเป็นเช่นกันถ้าไม่มีโรงยาฝิ่นก็ไม่มีคนมาตลาดเช่นกันแม่ผาดก็เสนอทางเลือกใหม่อีกเช่นกันว่าตั้งโรงเรียนแทนโรงยาสิวะไงไงพูดจากับครูมาลีจ้างเขาเป็นครูใหญ่ซะเลยส่วนเราก็ลงทุนปลูกโรงเรียนนายพรหมได้ฟังพี่สาวเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจนานๆนะคะที่พี่น้องคู่นี้เนี่ยจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องนี้แม่ผาดยอมไม่ได้ค่ะคิดดูดีๆนะพรหมเอ็งก็เป็นครูเก่ามาก่อนเอ็งคิดดูโรงเรียนกับโรงยาฝิ่นอะไรมันจะดีกว่ากันอะไรมันจะได้บุญกว่ากันเราไม่ได้สร้างวัดนะพี่แต่เราจะสร้างฐานะไว้ให้ลูกหลานลูกหลานเรามีฐานะจากของร้ายแล้วลูกหลานชาวบ้านล่ะมันจะยากจนเพราะยาฝิ่นเพราะบ่อนแล้วเราสีทุ่งทองยี่ห้อเราจะไม่อายเขาหรือไงพ่อเราจะหลับตาตายหรืออย่าลืมสิยี่ห้อกำนันผินนะพรหมเอ้ยต้องคิดดูก่อนพิพาทอ้าวคิดข้าให้เอ็งลองเปิดบ่อนดูก่อนนะ6เดือนส่วนโรงยาฝิ่นเปิดไม่ได้ต้องไปประมูลที่จังหวัดซะก่อนแม่ผาดก็ยอมถอยนะคะให้น้องชายลองจากนั้นแม่ผาดก็ชวนเจ๊กจุ่นมาดูแลการสร้างร้านอาหารริมแม่น้ำแล้วก็ชวนแม่โปรยน้องสะใภ้ให้ออกมาดูแลซ่อมแซมบ้านเก่าริมแม่น้ำจ้างช่างไม้มาซ่อมแซมเรือนเก่าให้โออาเหมือนเมื่อก่อนจะได้ไม่ต้องซุกตัวอยู่ก้นคลองนินเพชรอีกต่อไปบัดนี้เรือเมล์แล่นขึ้นล่องก็แวะจอดท่าทุ่งทองอีกครั้งแล้วหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แวะจอดมานานหลายปีทุ่งทองกลับมามีชีวิตคนชาวแม่น้ำก็มาตลาดมาซื้อของมาดูของมาแทงโปแทงถั่วมาจับยี่กียี่กีนี่มีไพ่12ใบหงายไพ่ไว้ให้คนเลือกแทงหน้าไหนก็ได้แล้วนายพรหมซึ่งเป็นเจ้ามือเสียเองก็กำไพ่จากอกเสื้อออกมาวางให้รู้ว่าออกหน้าไหนคนแทงที่หน้านั้นก็เป็นฝ่ายได้เงินไปแทง1บาทจ่าย10บาทชาวแม่น้ำแถบนั้นก็พากันบอกว่านายพรหมฟื้นแล้วโว้ยนายพรหมขุดสมบัติได้เยอะเอามาเปิดบ่อนแล้วโว้ยก็มีการร่ำลือกันไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมในขณะที่แม่ผาดก็เปิดร้านขายข้าวให้แม่โปรยน้องสะใภ้มาเป็นคนทำอาหารแล้วก็ให้ประพิมพ์เนี่ยมาเป็นคนเดินอาหารมีเสียงบอกต่อกันไปว่าต่อไปจะเอาไอ้พริ้งมาเล่นยี่เก ไอ้พริ้งนี่ก็เรียกว่าเป็นศิลปินซึ่งเป็นที่รู้จักกันในย่านนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาไอ้พริ้งมาเล่นยี่เก้เนี่ยคนก็สนใจอยากจะไปดูเพราะว่ากรอนเกี้ยวผู้หญิงของไอ้พริ้งนี่ว่ากันว่าแสบซวงดีเหลือเกินคือเป็นศิลปินมียี่ห้อนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นศิลปินดังอะไรนักหนาแต่ก็เป็นศิลปินที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีเ
ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะกับการที่นายพรหมเนี่ยจะกลับมาเป็นเจ้าพ่ออีกครั้งหนึ่งมีเสียงตอบรับจากชุมชนอย่างคึกคักนายพรหมนั้นมีเงินมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าโดยพื้นฐานเป็นลูกกำนันที่ร่ำรวยนายพรหมใช้เงินพร้อมกับใช้ความบันเทิงในหมู่บริวารเป็นอันดับแรกหวานเงินหาเพื่อนไม่เลือกคนไม่เลือกที่ไม่เลือกถิ่นคนริมแม่น้ำนครชัยศรีเรียกนายพรหมว่านายอย่างเต็มปากเต็มใจคือนักเลงพร้อมจ่ายตั้งแต่ท่าเรืองิ้วรายถวนแม่น้ำขึ้นไปจนถึงจังหวัดสุพรรณงิ้วรายนี่ก็อยู่นครชัยศรีนครปฐมนะคะแล้วก็ถวนน้ำขึ้นไปจนสุดสายเรือเมแถวศรีประจันสามชุกเดิมบางนางบวชสมญานามว่านายนี้นายพรหมได้รับมาตั้งแต่ครั้งเป็นนายตรวจเรือเมสายงิ้วรายสุพรรณที่เจ้าจ้อยกาลาสีร้องเรียกคนลงเรือที่ท่างิ้วรายว่าบางระกำลำพระยาบางปลาทุ่งทองบางประม้าเก้าห้องลอยละล่องขึ้นสุพรรณสมัยก่อนอะไรก็เจ้าบทเจ้ากลอนนะคะมีศิลปะแม้กระทั่งคำร้องของเด็กท้ายเรือเด็กท้ายเรือคนนั้นตอนนี้เป็นสิบตรีทหารเสนารักษ์ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วก็มาเปิดร้านหมออยู่ใกล้กับนายพรหมนายเก่าของเขาเพื่อคอยบริการนายแม้แต่การพายเรือให้นายไปเล่นการพนันเขาตั้งชื่อใหม่ว่าเจริญและบัดนี้คนก็เรียกเขาว่าหมอจ้อยเจริญส่วนนามสกุลเขาตั้งเองว่าสิทธิ์พรหมเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นลูกน้องนายพรหมคือเป็นคนที่รักนายมากท่าเรือทุ่งทองที่พลิกฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ยังไม่ฟุ้งเฟื่องเท่าของเดิมเมื่อ10กว่าปีก่อนคือฟื้นมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้พื้นที่ริมน้ำของที่นี่คลุม2ตำบลของ2จังหวัดคือบางควายอยู่ติดกับบางน้อยอันนี้เป็นที่ดินอันมหาศาลของกำนันผินและทั้ง2ตำบลนี้ต่างก็ขึ้นกับอำเภอต่างกันอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดนครปฐมอีกอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้ท่าจอดเรือเมของนายพรหมสามารถที่จะใช้โพลธนาได้ว่ามาทุ่งทองแห่งเดียวเท่ากับเที่ยว2จังหวัดคือได้ทั้งสุพรรณและนครปฐมแต่ทุ่งทองอันเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่7ยุคราชาธิปไตยมีสมุหเทศาพิบาลมณฑลนครชัยศรีคอยปกครองนั้นได้เปลี่ยนชีวิตไปทันทีเมื่อเมืองไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นคือปี2475พระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนอย่างกลับฝ่ามือมาเป็นอำนาจของพระยาพหลพลพยุหะเสนากับพวกขุนน้ำขุนนางของในหลวงรัชกาลที่7ที่เคยมีอำนาจก็หมดอำนาจพวกหัวใหม่ขึ้นครองแผ่นดินคนเก่าคนแก่ที่เทอดทูนเจ้านายก็สุดหวบลงเพราะว่าพวกหัวใหม่เรืองอำนาจคนหนุ่มๆที่มีความรู้ของพวกเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นนายนั่นนายนี่ยังไม่ได้เป็นขุนเป็นหลวงเลยได้ออกเดินทางตรวจตราแผ่นดินและเปิดการอบรมระบอบการปกครองใหม่ให้ราษฎรเข้าใจคณะเดินสายอบรมแนวการปกครองแบบใหม่นี้ได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมียศเป็นคุณหลวงคุณพระพระยามาฟังการอบรมทำให้ฤทธิเดชของพวกหัวเก่าเช่นกำนันผินพ่อของแม่ผาดในพรมหมดความศักดิ์สิทธิ์ต้องมาสยบแก่พวกหัวใหม่ในระบอบประชาธิปไตยยิ่งกว่านั้นฟ้าดินยังลงโทษทุ่งทองคือเกิดไฟไหม้ตลาดทุ่งทองจนวอดวายไปทั้งตลาดแม่ผาดเอง
ก็ไปเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ในบางกอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ทำเอาหมดเนื้อหมดตัวทำให้ในพรมต้องพาเมียและประพิมพ์ลูกน้อยเข้าคลองไปปลูกตลาดเล็กๆมีห้องแถวเพียง6ห้องอยู่กลางท้องนาบัดนี้แม่ผาดหนีญี่ปุ่นที่บุกกรุงเทพมาอาศัยในพรมน้องชายที่นินเพชรอันเหงาหงอยแม่ผาดจะเอากำไรที่ได้จากอู่แท็กซี่ทุ่มเทลงกลางท้องนาให้มันเจริญซ้ำในพรมยังถูกวิญญาณของพ่อมาบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ใต้ดินที่แกฝังเอาไว้ให้ลูกหลานในพรมขุดขึ้นมาได้แล้วนายแห่งแม่น้ำนครชัยศรีก็ผงาดขึ้นมาอีกทีในบัดนี้ในระยะฟื้นตัวในพรมฟังเสียงเรือเมขึ้นล่องยามค่ำคืนด้วยความสุขใจเขาเคยเป็นนายตรวจเรือเมและเป็นเจ้าของตลาดทุ่งทองอันยิ่งใหญ่เรื่องสินค้าทันสมัยตลาดทุ่งทองนำหน้าสินค้าในตลาดจังหวัดเสียด้วยซ้ำเขาไม่เคยแพ้คนคนสองฝั่งแม่น้ำยังเรียกเขาว่านายไม่เคยแพ้ใครแต่เขาพ่ายแพ้แก่ไฟที่ไม่ตลาดส่วนแม่ผาดนั้นนอนเรือนเดิมริมแม่น้ำที่นี่ทำให้เธอนึกถึงชานเรือนตรงมุมห้องอันได้กลิ่นดอกราตรีที่เคยเป็นวิมานรักครั้งเดียวในชีวิตแม่โปรยเมียในพรมอบอุ่นใจในเรือนเดิมนี้มันเป็นเรือนหอและแม่โปรยก็ให้กำเนิดประพิมพ์ที่นี่ส่วนประพิมพ์สาวน้อยรู้สึกเหงาเพราะว่าคุณมาลาน้องสาวของคุณครูมาลีได้จากไปแล้วและที่บ้านริมแม่น้ำนี้ไม่มีเสียงร้องยี่เกของพริ้งในยามค่ำคืนมีแต่เสียงคลื่นแม่น้ำกระทบฝั่งวังเวงใจของประพิมพ์เหลือเกินนี่คือความรู้สึกของผู้คนเมื่อย้ายจากห้องแถวในนินเพชรมาอยู่ที่เรือนริมแม่น้ำที่ทุ่งทองและแล้ววันหนึ่งแม่ผาดได้เขียนจดหมายส่งข่าวให้พ่อบรรเจิดลูกชายได้รู้ว่าเธอนั้นย้ายบ้านจากก้นคลองดินเพชรมาอยู่ริมแม่น้ำแล้วถ้าเผื่อจะหนีลูกระเบิดมาหาแม่ก็มาเถิดไปมาสะดวกเราทั้งหมดยกครัวมาอยู่ที่นี่อยู่ปากแม่น้ำที่มีคลองไปนินเพชรบ้านเก่าแก่ของพวกเราเรือเมผ่านบอกเขาให้จอดที่ทุ่งทองคนเรือรู้เพราะพวกเรือเมเป็นลูกน้องเก่าของนพรมของเองทั้งนั้นแม่ผ่านบอกประพิมพ์หลานสาวว่าจะเขียนจดหมายถึงพ่อบรรเจิดถ้าประพิมพ์ต้องการจะเขียนถึงด้วยก็ให้เขียนมาแม่ผาดจะเอามาคือจะเอามารวมใส่ซองเดียวกันแล้วก็ส่งไปบางกอกประพิมพ์เขียนจดหมายได้ดีเพราะว่าการเขียนอ่านนั้นในพรมผู้เป็นพ่อสอนเอาไว้จนใช้การได้ทีเดียวประพิมพ์เขียนจดหมายถึงบรรเจิดว่าพ่อบรรเจิดมาเที่ยวบ้านริมแม่น้ำบ้างสิฉันเหงาเหลือเกินวันไม่ได้คุยกับใครเลยทีแรกป้าผาดพาคุณครูมาสอนพิเศษให้ฉันฉันก็นึกว่าจะสนุกแล้วแต่ป้าผาดก็กลับใจเพราะว่าครูที่มาเขานับถือคริสต์พ่อไม่ชอบแล้วป้าผาดก็คิดตั้งร้านขายอาหารริมแม่น้ำจัดการให้ครูกลับไปทีนี้พอมาอยู่ริมแม่น้ำไม่ได้เรียนกลางคืนก็ไม่มีเสียงร้องเพลงของพี่พริ้งที่จริงพ่อก็ชวนพี่พริ้งมาด้วยจะให้ทำยี่เกล่อคนมาที่ตลาดคนจะได้มาเที่ยวตลาดที่พ่อปลูกใหม่ฮ่าผู้ใหญ่เขาคิดแต่เรื่องทำมาหากินไม่เห็นใจเราเลยฉันคุยกับต้นมะขามต้นขนุนคุยกับไก่คุยกับนกนี่คือจดหมายของประพิมพ์ที่พร่ำเพ้อรำพันถึงความเหงาของตัวเองแม่ผาดฝากพวกเรือเมเอาจดหมายไปปิดสแตมป์ที่ท่าเรืองิ้วรายแล้วก็ส่งไปรษณีย์ไปบางกอกเป็นนานประพิมพ์คอยหายจดหมายตอบจากบรรเจิดก็ไม่มาสักทีเฉง้อดูท่าเรือ
ก็ไม่เห็นเรือเมย์แวะและแล้ววันหนึ่งพ่อบรรเจิดก็มาเมื่อบรรเจิดขึ้นท่าเรือหน้าบ้านเขาตะโกนคำแรกก็คือประพิมพ์ฉันมาแล้วบรรเจิดมาแล้วประพิมพ์ลงบันไดเรือนลงไปที่ท่าเรือเธอรีบร้อนจนแทบจะตกบันไดที่ท่าเรืออันเป็นศาลาท่าน้ำของอาณาจักรทุ่งทองนั้นเป็นที่ที่เรือเมย์จะมาจอดรับแล้วก็ส่งผู้คนที่นี่เย็นสบายด้วยลมแม่น้ำพัดแรงลมแม่น้ำพัดจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกหรือไม่ก็พัดกลับมาแม่น้ำตรงนี้เป็นต้นของคุ้งซึ่งคุ้งนี้จะเลี้ยวไปทางซ้ายมือไปยังอำเภอบางหลวงนายพรมเคยได้ยินสองผู้เฒ่าปรึกษาหารือกันว่าจะเลือกทำเลตรงไหนดีให้มันเซ็งลี้ฮ้อค้าขายดีกำนันผินพ่อของเขาไม่อยากจะเลือกตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโค้งคุ้งถูกกระแสน้ำไหลลงแทงตะลิ่งทำให้ตะลิ่งพังไปเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นพ่อของกำนันผินตะลิ่งก็พังเข้าไปหลายวาแล้วแต่เท่าแก่แดงสินแสวัยเดียวกันกับกำนันผินนั่งเรือมาจากตำบล9ห้องบางประม้าสุพรรณมาดูห่วงจุ้ยแล้วก็แนะนำว่าต้องเอาคุ้งน้ำนี่แหละทำตลาดเพราะว่าท้องคุ้งจะหมายถึงการรับน้ำธรรมเนียมจีนน้ำหมายถึงเงินกำนันผินพ่อของเขาบอกว่าธรรมเนียมไทยท้องคุ้งหมายถึงตะลิ่งพังแต่เท่าแก่แดงย้อนว่าจะถือธรรมเนียมไทยได้อย่างไรเมื่อกำนันผินต้องการค้าขายเพราะการค้าขายเป็นเรื่องของคนจีนกำนันผินก็ถามไล่ภูมิว่าอ้าวแล้วคนไทยล่ะเท่าแก่แดงบอกว่าคนไทยไม่ค้าขายมีแต่ทำบุญทำบุญคือให้คนอื่นนั่นคือคำสนทนานะคะแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกำนันผินกับเท่าแก่แดงบัดนี้คำปรึกษาของผู้เฒ่าทั้งสองอยู่ในความทรงจำของนายพรหมลูกสาวของนายพรหมกำลังยืนเบียดกับหลานชายของนายพรหมลมแม่น้ำไม่ขึ้นกับคำทำนายของใครและธรรมชาติสร้างชายไว้คู่กับหญิงหญิงชายลูกพี่ลูกน้องกันกำลังยืนชิดกันพี่พิมพ์เหงามากเหรอใช่เห็นพ่อบรรเจิดแล้วหายเหงาเลยชื่นใจจริงๆมีกับนางพิมพิลาไลกลิ่นสาวกลุ่นทั้งตัวอันนี้บรรเจิดคิดนะคะคิดในใจเขาเองก็มีความสุขที่มาเจอกับญาติสาวชาวบ้านนอกผู้บริสุทธิ์ไร้มารยาเพราะว่าสาวกรุงเทพที่บรรเจิดเจอนั้นดัดผมเขียนคิ้วทาปากในขณะที่ประพิมพ์คือสวยจริงๆสวยแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรบรรเจิดถามประพิมพ์ถึงครูพิเศษที่บอกว่าเป็นคริสเขาเป็นยังไงประพิมพ์อธิบายบอกว่าตัวคุณครูน่ะเป็นผู้หญิงน้องชายเข้ามาเป็นเพื่อนคนนี้แหละที่พ่อไม่ชอบบรรเจิดก็เลยถามว่าอ้าวแล้วประพิมพ์เนี่ยชอบเขาหรือเปล่าพ่อไม่ชอบฉันจะชอบเขาได้ยังไงบรรเจิดก็ถามต่อว่าในจดหมายมีการบ่นถึงในพริ้งว่าในพริ้งไม่ได้ติดตามมาอยู่ที่นี่ด้วยทำให้เหงาไม่มีเสียงร้องยี่เกในยามค่ำคืน
ประพิมพ์ถึงกับจ้องตาบรรเจิดเมื่อถูกถามคำถามนี้ว่าชอบในพริ้งว่าบ่นถึงในพริ้งบรรเจิดก็เลยถามต่อทันทีว่าชอบในพริ้งหรือเปล่าถ้าชอบฉันจะเขียนประจานไปในจดหมายหรือยังไงในขณะที่ทั้งคู่กำลังถามตอบความในใจซึ่งกันและกันนะคะแม่ผาดก็ส่งเสียงมาทันทีว่าโอ้ยนั่นพี่สาวน้องชายรับขวัญอะไรกันนานนักบรรเจิดขึ้นบ้านเร็วมาไหว้นะโปรยซะแล้วค่อยคุยกันเออนี่พ่อเองไม่ได้มาด้วยหรือมาครับบรรเจิดตอบแล้วก็เดินหิ้วกระเป๋าจากศาลาท่าน้ำขึ้นบันไดเรือนมาไหว้แม่ไหนล่ะพ่อเองพ่อไม่แวะแกบอกว่าแกจะนั่งเรือดูแม่น้ำไปจนถึงสุพรรณเออเขาเคยเป็นตำรวจแม่น้ำเขาไม่ได้มาเสียนานอ้าวเอ็งวางกระเป๋าแล้วก็ไปไหว้นะโปรยในครัวแล้วก็ไปไหว้นะพรมที่ตลาดซะเขากำลังคุมคนสร้างร้านโปรงประพิมฉุดแขนบรรเจิดอย่างสนิทสนมแล้วก็บอกว่ามาฉันพาไปเองแม่ผาทำไม่รู้ไม่ชี้แต่แอบมองตามนึกในใจว่าผู้หญิงแก่กว่าผู้ชายอีกแล้วเหมือนครั้งที่เธอกับปลัดบรรจงเลยต่างแต่ว่าคราวนี้ประพิมแก่กว่าบรรเจิดนิดเดียวไม่ถึงปีแค่6เดือนไม่เหมือนรุ่นเธอนะคะซึ่งแก่กว่าปลัดบรรจงพ่อของบรรเจิดถึง10ปีบรรเจิดมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะผลิตรายการโดยจิตรินเมฆเหลืองค่ะก็รายการนี้นำเสนอให้คุณได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:00 น.ถึง 10:00 น.แล้วก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ถ้าชอบใจก็ช่วยบอกต่อนะคะว่ามีรายการดีๆมีสาระสนุกสนุกมีเรื่องเล่าเพลินๆมาเล่าให้ได้ฟังกันในยามสายแบบนี้ค่ะนวนิยายเรื่องเจ้าแม่นะคะก็เป็นบทประพันธ์ของคุณอาจินปัญจพันธ์วันนี้เล่ามาถึงตอนที่8แล้วนะคะสนุกมากดิฉันว่าเรื่องนี้นี่มันทำให้เราได้เห็นชีวิตสมัยถ้าเป็นดิฉันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสมัยรุ่นพ่อนะคะรุ่นจริงๆไม่ใช่รุ่นพ่อนะรุ่นปู่รุ่นย่าด้วยซ้ำเพราะว่า เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยนู้นเลยนะคะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันนี้ก็สะท้อนภาพสังคมไทยในบริเวณที่รับลุ่มภาคกลางแถวนครปฐมแถวสุพรรณแล้วก็ได้เห็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะคะว่าเขาจัดการชีวิตยังไงและขณะเดียวกันก็มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพราะว่าในช่วงนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเพราะฉะนั้นได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนและได้เห็นความเป็นเจ้าแม่นะคะของแม่ผาดเอาละบรรเจิดมาแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลอะไรหรือไม่กับประพิมซึ่งเป็นญาติผู้พี่ของเขาติดตามต่อได้เลยค่ะบรรเจิดเข้าไปไหว้แม่ของประพิมพ์คือแม่โปรยสวัสดีครับนะโปรยแม่โปรยวางมือจากการทำกับข้าวให้ลูกมือสาวๆ2คนทำกันต่อไปสาว2คนนั้นแย่งกันมองบรรเจิดหนุ่มบางกอกรูปงามมองจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกมือไม้ชนกันวุ่นไปหมดเลย
สมัยก่อนหนุ่มบางกอกก็มีความแตกต่างไปจากหนุ่มในพื้นที่นะคะนานๆก็จะหลงมาสักคนสองคนเนาะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแม่โปรยก็ทักทายหลานบรรเจิดว่าพ่อบรรเจิดเมื่อกี้น้าได้ยินเรือเมจอดนึกว่าเขามาส่งคนอื่นไม่นึกว่าพ่อบรรเจิดจะมาเที่ยวนี้ด้วยนี่มายังไงมาคนเดียวหรือบรรเจิดก็บอกว่ามารถไฟจากบางกอกมาลงที่งิ้วรายแล้วก็นั่งเรือเมมากับพ่ออ้าวแล้วพ่อล่ะพี่หมื่นดำน่ะแหมนะโปรยถามผมอย่างเดียวกับที่แม่ถามพ่อแกนั่งเรือต่อไปถึงสุพรรณก็เรื่อยๆจ้ะไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรแล้วเมื่อไหร่พ่อเขาจะมาล่ะจะได้ทำกับข้าวเลี้ยงกันไม่ให้ขาดเหลือนะโปรยสบายดีหรอครับบรรเจิดอธิบายให้โปรยฟังว่าหมื่นดำอยากจะไปดูเดิมบางนางบวชโดยบอกว่าไม่ได้ไปมานานแล้วมาทั้งทีจะไปเยี่ยมคนรู้จักให้หมดพี่หมื่นดำพ่อของหลานน่ะเขาเคยเป็นตำรวจเก่าตำรวจตรวจแม่น้ำสายนี้โปรยอธิบายนะคะในขณะที่บรรเจิดก็ถามโปรยว่าสบายดีหรือไม่ออกมาอยู่ที่นี่กับอยู่ที่นินเพชรที่ไหนสบายกว่ากันที่นินเพชรมันก็เงียบดีแต่ที่นี่ดีกว่าฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่แต่งงานแล้วประพิมพ์มันก็เกิดที่นี่บรรเจิดก็เลยบอกว่าไม่ทราบครับแกบอกว่าจะไปจนถึงสุพรรณแล้วค่อยนั่งเรือกลับประพิมพ์ก็บอกว่าเธอเองก็พอจำได้เหมือนกันว่าตอนนั้นเธอเป็นเด็กยังเดินต่อแตะแล้วก็มาเล่นกับบรรเจิดที่บ้านหลังนี้แม่โปรยก็เลยอธิบายว่าเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ตอนที่พ่อกำนันผินเสียมีการตั้งศพที่นี่แม่ผาดหมื่นดำมาไหว้ศพแล้วก็พาบรรเจิดซึ่งยังเล็กๆติดมาด้วยแล้วบรรเจิดก็มาเล่นกับประพิมพ์นะคะตอนนั้นต่างคนต่างเพิ่งจะตั้งไข่ประพิมพ์3ขวบบรรเจิด2ขวบครึ่งโผเข้าอุ้มกันเองจะล้มแม่โปรยจะเข้าไปช่วยแต่แม่ผาดห้ามไว้บอกว่าพี่น้องกันถ้าจะล้มให้มันล้มไปด้วยกันแล้วใครอุ้มใครจะแม่หนูว่าหนูอุ้มบรรเจิดนะเอ็งโตกว่าบรรเจิดหน่อยนึงแต่แม่จำไม่ได้แล้วว่าใครอุ้มใครแต่จำแม่นก็คือประพิมพ์ดิ้นจากตักแม่แล้วก็ร้องว่าน้องพี่ผาสั่งให้แม่ปล่อยประพิมพ์ลองดูสิว่าเองสองคนจะทำยังไงกันปรากฏว่าเองสองคนโผล่เข้าหากันพี่น้องสายโลหิตเดียวกันมันเห็นกันก็รักกันอุ้มกันแล้วก็ไม่ตีกันแม่ปล่อยถอนใจยาวด้วยความสุขเมื่อนึกถึงความหลังแม่โปรยจำได้แม่นว่าเมื่อเด็กทั้งสองอุ้มกันวันนั้นคือเมื่อ20ปีก่อนนู้นเมื่อหมื่นดำแม่ผาดกลับกรุงเทพแล้วนายพรมผู้พ่อของประพิมพ์ได้เอาคำกลอนในเสภาขุนช้างขุนแผนมาท่องให้แม่โปรยฟัง2ต่อ2ว่าเด็กเล่นสิ่งไรก็ไม่ผิดทุจริตก็เป็นเหมือนปากว่าอันคดีมีแต่โบราณมาตำรานี้มีอยู่ในสุพรรณคราวนั้นประพิมพ์เรียกบรรเจิดว่าน้องแล้วก็ดิ้นรนจะอุ้มบรรเจิดบัดนี้ตรงหน้านี้แม่โปรยต้องถอนใจเป็นทุกข์เมื่อนึกกรอนเก่าแล้วก็เห็นประพิมพ์นั่งเบียดชิดติดหลังบรรเจิด
เย็นวันนั้นทุกคนนั่งกินสำรับกับข้าวร่วมกันอย่างเป็นสุขมีแม่ผาดที่ไม่ค่อยจะเป็นสุขนักเพราะว่าเป็นห่วงร้อยตำรวจตรีหมื่นดำผู้สามีเฮ้อพี่หมื่นมัวไปนั่งเรือเที่ยวป่านนี้ถึงไหนเป็นยังไงก็ไม่รู้พรมก็บอกว่าอย่าไปห่วงเลยเพราะว่าแม่น้ำสายนี้หมื่นดำเจนจบมาตั้งแต่รัชกาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพราะว่าหมื่นดำเนี่ยเคยเป็นตำรวจตรวจสายนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุ้นเคยดีจากนั้นพรมก็หันมาพูดกับบรรเจิดว่าพ่อบรรเจิดรู้ไหมว่าหมื่นดำพ่อเธอน่ะเป็นสายสืบสันติบาลแม่น้ำมีหน้าที่ตลอดแม่น้ำนี้แม่เธอเล่าให้ฟังบ้างหรือเปล่าบรรเจิดก็บอกว่าแม่ไม่เคยได้เล่าเรื่องตำรวจแม่น้ำแม่ไม่เคยได้เล่าเรื่องตำรวจแม่น้ำแต่แม่เล่าตอนที่พ่อได้มาเป็นนายอำเภอบางปลาที่คุมทุ่งทองนี้นายพรมตักแกงเขียวหวานไก่ราดบนข้าวกำลังจะเอาเข้าปากนายพรมบอกว่าทุ่งทองของเรานี่เรื่องมากนะคือคุณตาพินของเธอสร้างทุ่งทองไว้ให้พวกเราชนิดที่ต้องจดจำและเอาอย่างเอาข้าวเข้าปากซะก่อนนายคือในพรมนี่ชะงักเลยพอพูดถึงความหลังตักข้าวค้างจนต้องให้เมียเตือนแม่ปล่อยเรียกผัวว่านายเช่นเดียวกับที่คนสองฟากแม่น้ำนี้นิยมนับถือและก็เรียกพรมว่านายบรรเจิดฟังแม่โปรยเรียกผัวว่านายเขาก็นึกในใจว่าถ้าเขามีเมียเขาต้องให้เมียเรียกเขาว่านายแหมฟังดูดีบรรเจิดชอบใจวันนี้แม่โปรยสบายใจนะคะพูดต่อไปว่าคำว่านายนี่นะผู้หญิงก็เป็นได้ประพิมพ์ก็เลยถามว่าเป็นได้ยังไงแม่ผู้หญิงเป็นแม่ไม่ใช่เป็นนายอ้าวก็อย่างป้าผาดของเองนี่ไงชาวบ้านก็เรียกนายผาดแล้วอย่างผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยของท่านเจ้าคุณพวกบ่าวมันก็เรียกคุณหญิงน้อยๆว่านายได้เหมือนกันบรรเจิดได้ฟังเช่นนั้นก็นึกสนุกเพราะว่าของเหล่านี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เขาเรียนกฎหมายต่างๆไม่ได้มีรายละเอียดที่สนุกแบบนี้เลยพรมก็เลยบอกว่าก็มันไม่ใช่เรื่องวิชาการเขาจะเอาไปสอนในมหาวิทยาลัยทำไมบรรเจิดก็เลยถามว่าถ้าไม่ใช่วิชาการแล้วมันเป็นอะไรพรมหยุดคิดเดียวๆก่อนจะบอกว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นไงเป็นศักดินาแบบชาวนาชาวบ้านเป็นความเคารพนับถือกันแบบไทยๆซึ่งเมืองอื่นประเทศอื่นไม่มีไม่เคยมีจะมีก็แต่เมืองไทยชนบทอันแสนวิเศษของเราเท่านั้นนายพรมตอบแล้วก็กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยนายพรมรู้สึกดีที่เขาได้ให้ความรู้แก่หนุ่มสมัยใหม่ผู้เรียนธรรมศาสตร์และเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรสมัยนั้นอายุแค่20เศษๆนะคะได้เป็นข้าราชการแล้วในพรมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คำเหล่านี้ของเก่าๆเหล่านี้ได้ถูกประหัตประหารให้หมดไปพร้อมกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อปี2475บัดนี้ปี2485แล้วของเก่าจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วการเวลาเดินหน้าไปกงล้อของการเวลาก็บททับของเก่าจนจมดินกงล้อที่เคลื่อนไปเพื่อบททับความรู้ความฉลาดของปู่ย่าตายายของคนไทยไปด้วยสมัยใหม่มีเรือเมย์มาวิ่งแทนแพมีรถไฟมาแล่นแทนเกวียนมีพระเอกนางเอกมาสวมชฎารำแทนพ่อเพลงแม่เพลงเกี่ยวข้าวที่ตากแดดหัวแดงมีกฎหมายมาคุ้มครองพลเมืองดีผู้ไม่มีปัญญาถือดาบป้องกันตัว
คือสมัยก่อนก็ต้องป้องกันตัวเองในพรมคุ้นหูกับคำของนักปราชญ์ติดดินที่บอกว่าเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมีโฉมหน้าใหม่ของอาชีพ4อย่างนั่นก็คือรถไฟเรือเมยี่เกตำรวจนี่คือความก้าวหน้าของประเทศชาติมันก้าวหน้าพรวดพรวดโดยไม่ระแวดระวังว่าความหรูหราของมันได้เป็นเสื้อคลุมพาเอาความเลวติดมาด้วยเป็นความเลวทรามต่ำช้าในเรื่องของชู้สาวที่ผิดทำนองครองธรรมและเสื้อคลุมสมัยใหม่ได้คลุมเอาโจรผู้ร้ายและอาชญากรมาด้วยนี่คือความคิดของนายพรหมเสื้อป่าของรัชกาลที่6บรรเจิดซึ่งเป็นหนุ่มหัวใหม่ธรรมศาสตร์บัณฑิตลูกศิษย์คุณหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็คิดในใจว่าจะต้องช่วยชาวนาที่นี่ให้เป็นใหญ่ให้ได้แต่จะทำยังไงได้ในเมื่อชาวนาเรียนแค่ป.4แล้วจะมีความรู้อย่างคนเรียนม.8จบธรรมศาสตร์อย่างเขาได้หรือแม่ผาดถามลูกชายว่าบรรเจิดเอ้ยเรือบินมันมาทิ้งบอมแถวตรอกขาวของเราบ้างหรือเปล่าบรรเจิดบอกว่าเรือบินมาทิ้งระเบิดที่หัวลำโพงเยาวราชแล้วก็ทิ้งสุ่มลงมาแถวพาหุรัตเนื่องจากพาหุรัตอยู่ใกล้สะพานพุทธก็เลยทิ้งเหวี่ยงเปะปะลงมาหวังจะบอมสะพานพุทธแต่ไม่ถูกไปถูกเอาตรอกสารพี BL หัวฝั่งทนประพิมพ์ได้ฟังแม่กับลูกคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ในบางกอกเธอก็งงจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่รู้จักไม่เคยไปแม่ผาดมีความสุขได้เจอลูกชายแม่ผาดพูดจ้อแม่โปรยเงียบฟังบรรเจิดคุยเรื่องกรุงเทพประพิมพ์ฟังในพรมถามบรรเจิดว่าที่กรุงเทพถูกญี่ปุ่นข่มเหงอย่างไรบ้างสมัยก่อนเหตุการณ์จะรับรู้กันได้ก็ด้วยหนังสือพิมพ์วิทยุแต่ก็ไม่ได้รวดเร็วมากนักนะคะดังนั้นเมื่อบรรเจิดซึ่งเป็นคนกรุงเทพมานี่ก็ถือว่าเป็นสื่อชั้นดีเลยเป็นสื่อบุคคลก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็ได้ถามถึงเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยในพรมก็มีความสงสัยนะคะในฐานะเสือป่านักรบเขาก็ถามบรรเจิดว่าลูกระเบิดที่ฝรั่งอังกฤษเอาเรือบินมาทิ้งน่ะถูกผู้คนตายเยอะแยะใช่หรือไม่หนังสือพิมพ์ไม่ลงให้ละเอียดว่ามันมีระเบิดแบบไหนยังไงบ้างคือในพรมนี่สนใจระเบิดนะคะว่าไอ้ระเบิดที่เอามาลงเนี่ยเป็นระเบิดแบบไหนบรรเจิดก็อธิบายบอกว่าลูกระเบิดนั้นมี3อย่าง 1. เรียกว่าระเบิดทำลายทิ้งลงมาระเบิดตึก 2. เรียกว่าระเบิดเพลิงอันนี้เพื่อให้ไฟไหม้ 3. ระเบิดสังหารทำให้คนแขนขาขาดเอวขาดคอขาดนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดนะคะระเบิดเพื่อทำลายระเบิดเพื่อทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ระเบิดสังหารที่เอาไว้ฆ่าคนโดยตรงบรรเจิดก็บรรยายไปเรื่อยในพรมสนใจฟังแต่ประพิมพ์ไม่รู้เรื่องก็เป็นมื้อครอบครัวนะคะสองครอบครัวด้วยซ้ำครอบครัวของในพรมแม่โปรยแล้วก็ครอบครัวของแม่ผาดกับบรรเจิดกินข้าวแล้วก็คุยกันประสาพี่น้องถามไทยสารทุกสุขดิบแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพให้ได้ฟังพอกินข้าวกินปลาเก็บสำรับกับข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็มีการจุดตะเกียงนั่งคุยกันต่ออีกก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้านอนในที่สุด
แม่ผาดได้กลิ่นดอกราตรีซุ้มเก่าแก่ที่ยังไม่ตายซึ่งบัดนี้มันงามสะพรั่งขึ้นมาอีกส่วนในพรมหลับฝันเห็นเปรตสูงก้มคอลงกินดินความฝันนี้เขาได้มาตั้งแต่พ่อของเขาตายลงภาพเปรตกินดินและทิวสนกลางท้องฟ้าแดงได้ตกเป็นมรดกทางจิตสำนึกสืบต่อมาจากพ่อของเขาในขณะที่บรรเจิดนึกถึงเนื้อนิ่มๆของประพิมพ์ที่เบียดหลังของเขาประพิมพ์สาวทวินหากลิ่นไอของชายหนุ่มบรรเจิดสาวหนุ่มตามบ้านนอกคอกนาตามลำพังมีบรรยากาศปริมแม่น้ำกลางท้องนาโหมเร้าสัญชาตญาณลึกๆด้วยความรุนแรงเร้าใจจริงๆทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่บรรยากาศเป็นใจเพราะว่าที่ท้องนาริมแม่น้ำไม่มีสังคมอื่นมีแต่ความเปล่าเปลี่ยวและมีโอกาสไม่มีใครรู้ว่าเวรกรรมจะถักทออนาคตอย่างไรยามดึกกลิ่นราตรีรุนแรงแต่แม่ผาดหลับไปแล้วบรรเจิดได้กลิ่นดอกราตรีเขาสูดดมพร้อมๆกับประพิมพ์ทั้งหนุ่มสาวเคลิ้มหลับไปด้วยกลิ่นดอกไม้อาถรรพ์ดอกราตรีเดือนสว่างกลางฟ้ามันช่างเหมือนในคืนที่แม่ผาดได้เสียกับปลัดบรรจงเมื่อ20ปีก่อนโน้นเช้าวันรุ่งขึ้นหนุ่มสาวคือประพิมพ์กับบรรเจิดคิดอย่างเดียวที่จะพบกันได้อยู่ใกล้กันประพิมพ์กระซิบบอกบรรเจิดที่ศาลาริมน้ำบอกว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงตัวบรรเจิดถึงกับคอแห้งขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าผมก็ฝันถึงพี่พิมพ์ฝันว่าไงบอกมานะฝันว่าทำอะไรฉันไม่ยอมด้วยทำไมถึงไม่ยอมพี่พิมพ์ฝันว่าผมทำอะไรพี่พิมพ์ถึงไม่ยอมฉันหมายความว่าบรรเจิดฝันถึงฉันว่ายังไงถ้าบรรเจิดไม่เล่าฉันไม่ยอมนะเพียงแค่นี้บรรเจิดข้าราชการหนุ่มของกระทรวงในกรุงเทพบรรเจิดอ่านในวรรณยายจอมเจ้าชู้มามากคืออ่านหนังสือมาเยอะก็ทำทีเป็นอ่อนข้อเพื่อจะเล่าความฝันที่ตนโกหกขึ้นมาเองคือจริงๆบรรเจิดไม่ได้ฝันอะไรเลยแต่เขาก็โกหกว่าเขาฝันเพื่อที่จะบอกความในใจผมฝันแปลกมันทำให้ผมเป็นสุขเหลือเกินแปลกยังไงเป็นสุขยังไงบอกมานะไม่งั้นไม่ยอมนะผมฝันว่าให้ถ่ายนะคะว่าบรรเจิดจะโกหกว่าเขาฝันว่าอย่างไรคือจริงๆไม่ได้ฝันแต่เขาแกล้งบอกว่าฝันเขาจะบอกประพิมพ์ว่าเขาฝันว่าอะไรให้คุณลองเดาให้คุณลองถ่ายแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปกลับมาเฉลยให้ฟังค่ะขอบคุณเจ้าของบทประพันธ์คุณแน่งน้อยปัญจพันธ์นะคะขอบคุณเพลงสร้อยแสงแดงจากอัลบั้มสยโยกออเคสตราขอบคุณรัตน้องท่าพระจันทร์
ขอบคุณเพลงสาวนครชัยศรีคุณละอองดาวโสธรบุญเพลงรักพี่เสียดายน้องคุณศักชัยวันชัยพบกับรายการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะให้เสียงประกอบแล้วก็ดูแลการผลิตรายการโดยจิตรินเมฆเหลืองพบกันใหม่ที่นี่วิทยุไทย PBS วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องใจยอดรักของพี่ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts